ปีหน้าค่ะเราเพิ่งพาการส่งออกเยอะก็ไปดูจากทางด้านของกระทรวงพาณิชย์มุมมองน่าจะฟื้นตัวนะคะเรื่องนี้คุณพิมพ์ชนกวองหอ,อกวันขอพรผูอ้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์หรือสอนคออท่านก็ปเปิดเผยค่ะว่าทิศทางการค้าโลกปีหน้าส่งสัญญาณ ฟื้นตัวนะหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในปีนี้ทางด้านของ W T O องค์การการค้าโลกเนี่ยประมาณการนะคะว่าการค้าสินค้าโลกปี6-3คือปีนี้จะลดลง9.2%และปีหน้าจะปรับเป็นเพิ่มนะฮะ7.2% แต่การแพร่ระบาดของโควิดระลอก2จนต้องล็อกดาวน์มันส่งผลต่อการฟื้นตัวทางการค้าค่ะที่อาจจะทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงไป2-3%ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกอย่างเช่นความไม่แน่นอนของนโยบายการคลัง แล้วก็ตลาดแรงงานที่มันท้าทายในหลายประเทศปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะมันทําให้การเติบโตทางการค้าพวกสินค้าโลกเนี่ยมันลดลงได้ถึง4%ในปีหน้าในทางกลับกันหากว่าเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นและส่งผลให้ GDP โลกเพิ่มขึ้นได้1-2%ในปี64และส่งผลให้การค้าสินค้าโลกขยายตัวได้เพิ่มขึ้นถึง3%วัคซีนนี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญมากนะคะสำหรับการส่งออกไทยปี6 4ค่ะสนะคอประเมินว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนก็คือหนึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้น 2. นโยบายของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่มีแนวโน้มจะผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะของสงครามการค้าแล้วก็ไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนและสหรัฐกับยุโรปช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 3. การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ สี่การดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทของแบงค์ชาตินะคะทั้งนี้การส่งออกของไทยหลังโควิด1ิยังมีความทา้าทายในปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะและการดึงดูดการลงทุนเพราะว่าโครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มันฟื้นตัวช้านะะอย่างเช่นพวกรถยนต์สินค้าพวกกพัข้าวยางพาราแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังความสามารถในการแข่งขันด้านราคาลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งรวมถึง การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยช้ากว่าคู่แข่งอีกด้วยนะคะ mm hmm. เขาไปดูจากสัดส่วนเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศต่อ GDP ไทยมันลดลงก็สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตโลกมันลดลงขณะที่เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียเขาได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ